بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا علما نافعا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحينwaj'alna min ibadikal mukhlisin Allahumma amin amma ba'du faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarunSadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอแสดงความเคารพต่อท่านอาจารย์ดร. อนัส อมาตยกุลท่านบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่มาร่วมเป็นเกียรติอยู่ในงานของโรงเรียนอัรบานีแห่งนี้และโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือท่านพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่มีความเสียสละทุกท่านนะครับที่เดินทางไกลเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อศาสนาที่แสดงออกถึงการที่จะสนับสนุนเรื่องราวของศาสนาที่จะทำให้สถาบันของโรงเรียนรับบานีแห่งนี้นะครับสามารถที่จะดำเนินกิจการที่จะรับใช้ศาสนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็คงจะใช้เวลาไม่มากนะครับสำหรับในส่วนของผมเนื่องจากว่ากำหนดการได้คลาดเคลื่อนมาพอสมควรนะครับและก็จากที่ได้ร่วมมาตั้งแต่เช้านะครับวันนี้เราได้รับสิ่งดีงามมากมายเหลือเกินนอกจากว่าเราจะได้รับภาคผลในเรื่องของกุศลผลบุญที่เราได้มีเนียดมีการตั้งเจตนาที่ดีที่จะมาร่วมสนับสนุนกันในงานของศาสนาครั้งนี้แล้วเรายังได้รับนะครับอาหารสมองที่เป็นอาหารสมองจานใหญ่เลยทีเดียวนะที่ได้มาปลุกจิตสำนึกของพวกเรากันนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปหลังจากผมก็จะมีอาหารที่จะเสิร์ฟเพื่อที่จะบำรุงแล้วก็ เป็นจุดที่จะจุดประกายสิ่งที่จะทำให้พวกเราเกิดความรักและก็หวงแหนในเรื่องของศาสนามากยิ่งขึ้นท่านพี่น้องที่เคารพครับผมคงเป็นคนเดียวนะครับในงานนะฮะที่แปลกกว่าวิทยากรท่านอื่นๆในงานนี้ทั้งหมดก็เพราะว่าวิทยากรทั้งหมดนะครับถ้าเราดูตามกำหนดการแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้รู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการมาจากประเทศอินเดียหรือประเทศปากีสถานในแถบชมพูทวีปทั้งหมดเลยนะครับมีผมคนเดียวที่หลุดมานะครับไม่ทราบว่าหลุดมาได้ยังไงเหมือนกันนะฮะก็มาจากประเทศอาหรับนะครับผมมาจากอียิปต์มาจากอัสฮัดเพียงหนึ่งเดียวในวันนี้แต่ว่าจะที่ไหนไม่สำคัญนะครับเป้าหมายของเราก็คือ เราจะนำเอาวิชาความรู้นะครับที่ยังประโยชน์มามอบกับท่านพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานในวันนี้นะครับในส่วนผมได้รับอามานะมาก็คือให้พูดเรื่องของคุณค่าของการเรียนศาสนาซึ่งจริงๆแล้วบทฉาอันนี้นะครับคงจะไม่ต้องตอบกันยาวมากนะครับเพราะทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ย่อมที่จะตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าและความสำคัญของการเรียนศาสนากันเป็นทุนเดิมกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีครอบครัวมุสลิมคนใดนะครับที่จะปล่อยปละละเลย
บุตรหลานในการที่จะให้รับความรู้ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับทุกคนก็มีความใส่ใจกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะมาเน้นนะครับในวันนี้ก็คือว่านอกจากที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องโรทีนนะครับสำหรับบุตรหลานของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะที่จะต้องได้รับการศึกษาในเรื่องของศาสนาอย่างน้อยๆขั้นพื้นฐานที่เราเรียกกันว่าฟัรดูอีนเนี่ยนะครับอยากจะมาเสริมนะครับความรู้เดิมของพวกท่านทั้งหลายว่านอกจากว่าเราอยากจะให้บุตรหลานของเราได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่เป็นภาคฟัรดูอีนแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านพี่น้องได้ให้ความสำคัญต่อไปนะครับกับบุตรหลานของเราที่จะเน้นในเรื่องของการศึกษาศาสนาในระดับขั้นสูงต่อไปเพราะอะไรครับท่านพี่น้องเพราะว่าอิสลามของเรานะครับที่ยืนยงมาถึงยุคของเราได้ณวันนี้ซึ่งเป็นศตวรรษที่15แห่งฮิจเราะห์ศักราชก็แปลว่าผ่านมา 1,400 กว่าปีและยังสามารถสืบสารในพระธรรมคำสอนของศาสนาได้เนี่ยนั่นแปลว่าต้องมีผู้รู้เรื่องของศาสนาได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกระทั่งมาถึงยุคของเราซึ่งมาถึงยุคของเราแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นอามานะที่เราจะต้องส่งไม้ต่อให้กับคนในยุคหลังจากเรารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราต่อไปอนาคตเพื่อจะนำเอาอิสลามเนี้ยไปให้กับคนยุคหลังจากเขาอันนี้เป็นอามานะของพวกเราเห็นงั้นเรามาดูประวัติศาสตร์กันครับท่านพี่น้องที่อิสลามของเราสามารถยืนยงอยู่ได้และก็มีมุสลิมมีอิสลามิกชนที่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดได้เนี่ยเพราะวันบรรดาบรรพชนของเราในอดีตได้รับคำสอนจากอัลลอฮ์ได้รับคำสอนจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เห็นความสำคัญของเรื่องราวของศาสนานะครับในโอกาสที่ผมได้อัญเชิญไปในคุตบะห์เมื่อครู่ที่บอกว่าวะมาแกนัลมุมินูนะลิยังฟิรูกาฟะมุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นนะครับไม่บังควรที่จะเดินทางออกไปเพื่อทำการสู้รบทำการญิฮาดกันทั้งหมดนะครับอายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมานะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เกิดสงครามตะบูกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ให้ความสนใจต่อเรื่องของการออกทัพจับศึกกับท่านรอซูลเนื่องจากว่าในสงครามตะบูกมีซอฮาบะห์หลายท่านนะครับที่ไม่ได้ร่วมออกเดินทางไปแล้วก็ถูกอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลตำหนิอย่างรุนแรงถูกตำหนิในฐานะที่ไม่ร่วมออกไปกับท่านรอซูลในการไปทำการสู้รบนะครับกับฝ่ายศัตรูตำหนิถึงขั้นได้ถูกจารึกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเห็นงั้นหลังจากเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็กลัวว่าถ้าไม่ออกรบเนี่ยไม่ออกไปญิฮาดกันทั้งหมดโดยท่วนหน้าแล้วจะสร้างนะครับตำหนิให้กับตัวเองสร้างความดังพร้อยเดี๋ยวท่านรอซูลจะตำหนิเดี๋ยวอัลลอฮ์จะประณามเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในสงครามตะบูกเพียงงั้นซอฮาบะห์ทั้งหลายก็เฮโลกันหลังจากสงครามตะบูกแล้วเนี่ยเฮโลกันออกสงครามกันทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จึงต้องประทานองค์การนี้ลงมาบอกว่าวะมาแกนัลมุมินูนะลียันฟิรูกาฟะไม่สมควรที่มุมินศรัทธาชนทั้งหลายนี่จะออกไปทำการญิฮาดกันทั้งหมดฟะลาอูลานาฟะรอมิงกุลลิฟิรกอตินมินฮุมตออิฟะที่ดีแล้วนะครับที่ดีแล้วก็คือให้คนกลุ่มหนึ่งนะจากทุกเผ่าเนี่ยได้ทำการออกไปแล้วก็เหลือบางส่วนเอาไว้ไม่ต้องออกทำไมครับลียะตะฟักกอฮูฟิดดีนเพื่อว่าคนที่อยู่ไม่ได้ออกรบนี้จะได้ทำความเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาสงครามมันมีอยู่สองประเภทสงครามประเภทที่ท่านรอซูลได้ออกรบด้วยกับตนเองที่เราเรียกกันว่ากอซัวกับสงครามที่ท่านรอซูลไม่ได้ออกไปร่วมรบด้วยแต่จัดทัพออกไปนะครับจัดแม่ทัพเป็นผู้นำทัพออกไปแทนนะอันนี้จะเรียกว่าซะรียะห์นะครับ
สริยะพอเกิดนบีส่งกองทัพออกไปเนี่ยทุกคนก็กรูกันออกอัลลอฮ์บอกไม่ได้ที่ดีต้องแบ่งเอาไว้อยู่กับท่านรอซูลที่นครมาดีนะด้วยเพื่อที่เยลียตฟักกอฮูฟิดดีนเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพราะในระหว่างนั้นวะฮีใหม่ความรู้ใหม่หลักการใหม่ๆอาจจะถูกประทานลงมาจากเบื้องบนจะได้เรียนรู้ไปนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วเลียฟักกอฟิดดีนวายุนดีรู้นะเกามาหุมอิดารอจาวิไลฮิมเขาจะได้สามารถที่จะถ่ายทอดนะครับบอกต่อกับคนที่ไม่ได้อยู่กับท่านรอซูลที่ออกทำสงครามจะได้มีการบอกกันต่อๆไปละอัลละฮุมยะฮซารูนเพื่อพวกเขาจะได้เกิดความระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่ไม่ถูกต้องจากนัยยะขององค์การนี้นะครับชัดเจนเลยทีเดียวว่าเรื่องของการเรียนรู้ของศาสนานั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสงครามในสมัยของท่านรอซูลเราทราบกันดีว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นที่จะทำลายอิสลามแล้วก็กองทัพของมุสลิมเราก็มีจำนวนพลพรรคน้อยนิดเมื่อเทียบกับฝ่ายศัตรูอิสลามจึงมีความจำเป็นต้องการพลพรรคที่เป็นพลทหารที่จะออกไปต่อสู้นะครับปกป้องอิสลามแม้มีความสำคัญขนาดนี้อัลลอฮ์ยังบอกว่าจะต้องจัดคนบางส่วนเนี่ยให้อยู่ประจำอยู่ที่นครมะดีนะห์ไปออกรบด้วยไม่ได้เป็นอันขาดนั่นแสดงถึงเรื่องของการทำความเข้าใจเรียนรู้ศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งท่านพี่น้องครับโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่เหมือนกับศาสนิกชนอื่นๆเพราะพวกเรานั้นนะครับเราอยู่ภายใต้ระบอบของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งระบอบของพระเป็นเจ้านั้นจะมีกฎมีกติกาที่จะควบคุมเราตลอด24ชั่วโมงซึ่งไอ้ความ24ชั่วโมงตรงนี้ท่านพี่น้องเราจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรในแต่ละวันนะครับเราจะเคลื่อนไหวเราจะเปลี่ยนอิริยาบถของเราเราจะทำงานหาอาชีพหรือเราจะทำกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยเรื่องของศาสนาเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นตั้งแต่เราตื่นนอนเลยล่ะครับจนกระทั่งเข้ามุ้งแล้วเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในฐานะของความเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเราไม่สนใจเรื่องของศาสนาเราก็จะมีการปฏิบัติตนเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมวะลียาซุบิลละห์ท่านพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทำให้มัสยิดนะครับในประเทศไทยเราได้ถูกปิดชั่วคราวซึ่งการปิดอันตรงนั้นมันมาคาบเกี่ยวกับช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเรามีเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์ในยามค่ำคืนเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้เกิดโรคระบาดโควิดได้ฉายภาพให้กับมุสลิมของเราหลายๆคนเริ่มสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยที่จะนำพาในเรื่องของการส่งบุตรหลานเรียนศาสนากันมากเท่าใดนักแต่พอเกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดมาละหมาดอยู่ที่บ้านกันชักยุ่งแล้วนะครับละหมาดที่บ้านชักยุ่งละหมาดตะรอวีห์ก็รู้อยู่ว่ามี20รอกาตเอ๊ะใครจะเป็นอิหม่ามซึ่งความจริงหน้าที่ก็คือพ่อบ้านจะต้องเป็นอิหม่ามแต่พ่อบ้านไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องของศาสนามากเพียงพอไม่กล้าที่จะนำนะครับละหมาดตะรอวีห์เกิดความกระอักกระอ่วนกันทั้งครอบครัวทำไปทำมาหลายๆครอบครัวไม่ต้องละหมาดเลยเพราะว่าไม่รู้จะละหมาดยังไงนะครับแล้วเลยทุกคนก็เลยเริ่มมองเห็นว่าโอ้เนี่ยถ้าในบ้านของเราเนี่ยมีสักคนหนึ่งที่เรียนศาสนาเหตุการณ์เช่นนี้ก็คงจะไม่เกิดเอาเลยจากรอมฎอนมาถึงช่วงของการละหมาดอีด
อีดิลฟิตรีก็ไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดอีกชักยุ่งกันใหญ่อีกแล้วทีนี้ต้องละหมาดกันเองนะครับที่บ้านนะแล้วก็ละหมาดอีจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยแล้วก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องของศาสนาตรงนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสไม่ได้ละหมาดอีอีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการเรียกว่าชุดความรู้สึกของเราจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้คนเนี่ยได้คิดว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นผู้รู้นะครับระดับหนึ่งเป็นผู้รู้เมื่อจะเป็นผู้รู้ก็ต้องศึกษาก่อนนะครับเหมือนกับในองค์การที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตอฟิรลิซัมบิกะวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวัลลอฮุยะอ์ลัมมุกัลละบะกุมวะมัสวากุมในโอกาสนี้อัลลอฮ์บอกกับท่านรอซูลว่าอัยยามุฮัมมัดยะอ์ลัมท่านพึงทราบเถิดว่าอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าแท้จริงแล้วไม่มีพระเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดที่จะถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนี่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีพึงทราบจะต้องมีข้อมูลความรู้ว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ทุกคนจำเป็นจะต้องมีหลักความเชื่ออันนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องของอะกีดะห์นำหน้าเลยซึ่งจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นจะรู้ได้อย่างไรครับต้องรู้ได้โดยการศึกษานะวัสตอฟิรลิซัมบิกโอมุฮัมมัดเจ้าจงได้ขออภัยโทษนะต่อบาปของเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของการอามัลละเรื่องของการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นต้องหลังจากเรื่องของความเชื่อเกิดขึ้นก่อนในการที่ยอมรับในความมีอยู่จริงของพระเจ้าซึ่งจะเรื่องของหลักความเชื่อหลักของปฏิบัติเราสามารถทำได้อย่างถูกต้องมันต้องมีการเรียนมีการศึกษาเท่านั้นนะครับเราคงจะไม่ได้รับวะฮีมาจากอัลลอฮ์โดยตรงนอนหลับฝันไปตื่นมาจากภวังค์แล้วเนี่ยโอ้รู้หมดเลยเป็นพหูสูตรเรื่องของศาสนาโดยอัตโนมัติ impossible ครับเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นมันต้องผ่านกระบวนการศึกษาซึ่งบอกแล้วเมื่อกี้นี่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ขนาดไหนเรื่องของศาสนาระดับที่จะนำพาตัวของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านพี่น้องครับความสำคัญของการเรียนศาสนาผู้ที่เรียนศาสนานั้นถือว่าเป็นธรรมทายาทของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีคุณค่าใดความประเสริฐอันใดสำหรับคนหนึ่งนะที่จะมากไปกว่าการที่เขานั้นได้เป็นธรรมทายาทของท่านรอซูลเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนะครับผมอยากจะเรียกร้องตรงนี้ว่าทุกครอบครัวเนี่ยนะเมื่อวันก่อนได้ยินขอพาดพิงเอ่ยนามของท่านนิดนึงก็คือท่านนายกสมาคมฮาฟิซแห่งประเทศไทยอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายได้เรียกร้องว่าให้ทุกครอบครัวเนี่ยหนึ่งครอบครัวมีหนึ่งฮาฟิซนะครับหนึ่งครอบครัวมีหนึ่งฮาฟิซเหมือนที่เราฟังกันเมื่อเช้าท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขได้บรรยายถึงความสำคัญว่าในครอบครัวใดมีคนฮาฟิซอยู่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นผมก็อยากจะเรียกร้องตรงนี้ในระยะเวลาสั้นๆว่าทุกครอบครัวเนี่ยหนึ่งครอบครัวจะต้องมีหนึ่งคนที่เรียนศาสนาท่านพี่น้องครับเราห่วงลูกหลานของเรากันทุกคนห่วงว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างไรถ้าไม่มีการศึกษาในเรื่องของทางโลกในเรื่องที่จะมีปริญญาบัตรในการที่จะเป็น เครื่องมือที่จะใช้ในการทำอาชีพต่อไปในอนาคตเราห่วงเขาจะยากลำบากในดุนยาแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะลืมไปว่าดุนยานี้มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆของชีวิตคนเราเท่านั้นช่วงเวลาที่มันยาวนานที่เป็นอมตะมหานิรันดร์การก็คือเรื่องของอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงลูกหลานของเราอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องให้เขาสนใจในเรื่องของ
การเรียนศาสนาให้มากๆเพราะฉะนั้นครับอย่างน้อยหนึ่งครอบครัวมีคนเรียนศาสนาหนึ่งคนเพื่อที่คนคนนั้นเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เขาทำจะได้มาสอนมาบอกต่ออย่างน้อยกับคนในครอบครัวนอกจากฟัรดูอีนที่เขาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุกคนแล้วเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ต่อในเรื่องของฟัรดูกิฟายะห์ฟัรดูกิฟายะห์ก็คือเป็นการเรียนศาสนาในระดับสูงซึ่งทุกชุมชนจะต้องมีหนึ่งคนถ้าชุมชนไหนขาดผู้รู้ที่ไม่สามารถที่จะมาขี้คลายปัญหาข้อข้องใจทางศาสนาให้กับผู้คนในร่วมในชุมชนนั้นได้มันจะเกิดความผิดเกิดบาปกันทั้งกำปงทั้งชุมชนเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราให้ความสนใจส่งลูกหลานของเราเรียนศาสนาเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทำให้ฟัรดูกิฟายะได้พ้นไปจากชุมชนของเราด้วยตัวของเราเป็นคนที่เป็นสื่อในการที่ทำให้บาปทั้งหลายมันถูกยกไปจากชุมชนเมื่อบาปถูกยกไปความผิดไม่มีชุมชนของเรามันก็จะกลายเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยบารอกัตเมื่อชุมชนเต็มไปด้วยบารอกัตแล้วเนี่ยมันก็จะแผ่ความสุขให้เกิดขึ้นโดยทั่วมุสลิมเราก็จะไม่มีปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างมากมายท่านพี่น้องที่เคารพรักครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนี้ว่าทำอย่างไรที่เราจะมีความเป็นห่วงลูกหลานของเราเหมือนกับที่เราห่วงพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยให้มองไปให้ไกลถึงอาคิเราะห์ที่จะรอดที่จะปลอดภัยได้ในอาคิเราะห์คือคนที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของศาสนาเป็นทุนเท่านั้นอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาไม่ได้เพื่ออื่นใดครับเพื่อที่จะทดสอบเราว่าเราจะมีหลักอามันปฏิบัติมีพฤติกรรมในการกระทำของเราอย่างไรอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันวะอามะลาอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่ได้ทรงดลบันดาลสร้างความตายและความเป็นขึ้นมาสร้างเราให้มีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนี้แล้วเราทุกคนก็จะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตนี่เพื่ออะไรลิยับลูวะกุมเพื่อว่าพระองค์จะได้ทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายนะทดสอบพวกเราทุกคนเนี่ยนะอัยยุฮุมอะห์ซะนุอะมะลาว่าคนใดเป็นคนที่มีอามันมีการปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดใครที่ปฏิบัติตนก็จะรับการตอบแทนในสิ่งที่ดีตามส่วนคนที่ปฏิบัติตนในสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้รับการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสัจธรรมของอิสลามของเราเพราะฉะนั้นไอการที่จะปฏิบัติได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเรียนอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงอนาคตของลูกหลานเราจริงก็คงต้องให้ความสนใจในสโลแกนในวันนี้ว่า1ครอบครัวกับ1คนที่เรียนศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วครอบครัวของเราชุมชนของเราทั้งหมดรวมทั้งศาสนาอิสลามของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับบารอกัตนะครับได้รับสิ่งที่ดีงามจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะตอบแทนกับพวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าบางครอบครัวอาจจะบอกว่าแม่มาฟังวันนี้สายไปแล้วลูกโตเป็นมีอะไรครอบครัวกันไปหมดแล้วก็ยังไม่สายนะครับจริงๆแล้วเราก็ยังมีลูกมีหลานนะครับมีเหลนกันอยู่ก็ให้ความสนใจหักเหให้เขาได้มาทำการศึกษาในเรื่องของศาสนากันให้มากขึ้นอินชาอัลลอฮ์และสิ่งที่เราคาดหวังที่เป็นยอดปรารถนาของเรามากที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะไปมีความสุขในสัมปรายภพในสวงสวรรค์แห่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาในวันกิยามัตนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู